คเฮ้ฮัชชาเพชรเกษมแสดงแล้วจ้าจ้าจัดแสดงจ้าฮะพี่แกเพชรเกษมแสดงแล้วนะจ้าแฟนชมทุกท่านจ้าเพชรเกษมแสดงแล้วจ้าแสดงแล้วจ้ามีเมียแล้วให้นามว่าแสนแสบ
ตอนนี้ฉันเสียประสิทธิ์ได้ทำงานกรมที่ดินแต่ตอนนี้เจ้านายสั่งให้เสียประสิทธิ์เนี่ยเดินทางไปที่บ้านนิคมสร้างตนเองแห่งจังหวัดเชียงรายเพื่อจะไปออกโฉนดที่นาให้กับลูกบ้านชาวนาทุกคนแต่ก่อนจะไปต้องไปหาเมียรักแสนแสบก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแม่อารวาสแหลกลานจะไปหาเมียรักไงเมียรักไม่ชัดช้ารีบมุ่งหน้าไปหาเมียไม่ละเหี้ยใจเห็นใบหน้าจังวันนี้นะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะใจมันร้อนอยากจะเห็นแต่หน้าสมศักดิ์ผัวไม่อยู่ไม่สนใจสนใจแต่เรื่องงานส่วนตัวเราก็ต้องแอบสนใจน้องผัวเต๋อที่นั่นจะของโลกไปเต๋อสมศักดิ์เล่นผัวเมียจะดีกว่าพอความรักปากอุราปากอุราตัวข้านี้อยากเห็นหน้าชื่อสมศักดิ์สุขใจยิ่งนักหนักหนาเกิดมาในตระกูลผู้ดีมีศักดาสุขใจจริงหนาขานี้ไม่เคยซ้ำทำเสื่อมเสียพี่ชายชื่อเสียประสิทธิ์ไม่ชอบความรุนแรงแผลงฤทธิ์ฟ้านั้นลิขิตสุขีไม่ดูถูกใครไม่มองข้ามไม่เคยเหยียดหยามย่ำใครจะรวยหรือจนคนมีหัวใจชีวิตสดใสผ่องใสไม่เคยพะเยอทะเยอทะยานผมทำแต่ด้านความดีผมเอง
มีชื่อว่าสมศักดิ์พี่ชายมีชื่อว่าจับตัวจับเกมจับหมูจับจ้อยนี่อะไรกันนี่พี่จะอะไรซิอีกล่ะก็ทำเพราะความรักไงนี่พี่แสนแสบทำไมล่ะพี่ทำอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะมาชวนเอาเอาสิฮะมาชวนเอาผมจะไปฟ้องพี่จะไปฟ้องอย่าไปฟ้องเสียนะเสียรู้อายเขารู้ถึงไหนอายถึงได้คนใช้มากไม่นิทาได้หาเลยพี่หล่อเล่นพี่หล่อเล่นเดี๋ยววันหลังพี่มาคุยใหม่นะถ้ายังพี่จะไปแล้วใช่ไหมจ้าอุ้ยอุ้ยตายแล้วอุ้ยอะไรกันหลังพี่ดูสิเอาไปเลยต้องการผมเพิ่งรู้เช่นน้องชอบเล่นชู้สร้างเรื่องอดสูเสื่อมเสียงไอ้น้องพยายามคิดจะประมาทเดียวคิดมาแยกเมียหุ่นมูว้ายไอ้น้องยำทำสุดจะเกินเฮ้ยช่างเฮาเหลือเกินเหล่ากุ้งทำอะไรลงไปอ่ะเห็นอยู่กับตาเนี่ยจะมาเถียงอีกพี่ดาผมเฮานั่งเศร้าไม่หายหรือว่าแกนั้นไม่เคยเฮาไม่เคยนะไม่มีอยู่แล้วไม่เคยนะพูดอะไรอายเขาผมสุดจะแก้ฟังแกนั้นกล่าวผมต้องนั่งเศร้าอดสูพี่สะพ้ายใจดำทำเหลือแดกพี่ทำไมไม่แหกตาดูไม่ต้องมีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นไอ้สมศักดิ์มึงทำแบบนี้มึงไม่ไว้หน้าพี่เกียมเก็บเสื้อผ้าของมึงออกจากบ้านกูไปพี่ดีครับหัวขาเอาไว้ในบ้านที่หลักก็ต้องทำกับเมียใช่ไหมค่ะจะไม่เชียวไปเลยไปให้ไกลเลย
ายช้ำในอุราไปเลยเล่นเอาน้ำตาลิ้นไหลอยู่ก็เหม็นน่ะพี่ผมตัดเชือไม่เหลือใยสมศักดิ์ก็ไม่ขออยู่เชิญพ่อเดือนงายน้ำใจงามมาไปมุดดูนี่งามเมียงูหาว่าผมลงเมียครับแม่ไม่ลงน้อไม่ลงน้อคนรักโอ้แม่ตาคมเมียผมยังไม่แก่แต่เมียผมแหละผมรู้อ้าวชมแล้วด่าแล้วเนี่ยชมจ้าชมจ้าเต็มปากเต็มคำเลยชมจ้าบอกกันง่ายๆพี่จะไปทำงานเพียงต้องตามวันนั่งว่าเสร็จงานที่มีแล้วพี่จะมาขอตังค์เมียข้าสักครู่โอ้แม่งูปลาหน้าปล้ำน้องอย่าไปหลงงูหลามงูเหลือมแม้แต่งูจงอางน้องนางอย่าไปเอื้อมเดี๋ยวมันจะเหลื่อมผิดรูมาเป็นสารวัตรกำนันด้วยเชื่อยฉาบไอ้ชิงก็ไอ้ฉาบไงไปไหนก็กรุงกริ้งกรุงกริ้งเยอะรวยก็จะไม่รวยได้ไงหรอกหน้าฉากจะเป็นกำนันแต่หลังฉากจะเลี้ยงโจรเลี้ยงขโมยนี่ปล่อยให้ลูกน้องออกหาลากเครื่องสูบน้ำตามกลางนาหรือไม่ก็ปั๊มน้ำตามข้างๆบ้านพอลากมาได้แล้วก็แอบซุ่มซ่อนเขาไว้ก่อนรวมแล้วเอาไปขายเดี๋ยวจะไปดูไอ้พวกลูกน้องที่มันจะลักเครื่องสูบน้ำกันได้สักกี่เครื่องแล้วจะได้รวมๆไปขายเงินแบ่งให้พวกลูกน้องมันจะทั่วจะดีมีในสันดานห่วงนึกหน้ากำนานลำแล้วไม่นึกถึงจะแล้วตามในความรู้ตึกงามกำนานลำมันไม่นึกงามอายเนียมเมื่อดีชั่วก็ตายค
ควรและไตรตรองเมื่ออยู่เราก็ต้องตระเตรียมฉันอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ฉันเลยต้องอยู่คนเดียวมีชื่อว่าฉาบเป็นสารวัตรกำนันอยู่ก็กำนันชิงเมื่อก่อนก็เป็นเพื่อนกันพอมาได้เป็นกำนันก็ฉันมาเป็นสารวัตรพูดถึงผู้ใหญ่กำนันที่ไหนก็ดีทั้งนั้นแต่มาพูดถึงกำนันลิเกจะไม่เฮี้ยจังก็ไม่รู้ไอ้ชิงอะไรบังคับฉันให้ไปลักเครื่องสูบน้ำชาวบ้านฉันก็รำคาญตัดสินใจไปเลยมาไปลักเครื่องสูบน้ำไปลอกกระทะต้มขาหมูเข้ามาใบไม่รู้เจ้าของจะมาทวงคืนเมื่อไรชาวบ้านบ่นกันหนาหูบอกเกียรติไอ้ชิงหาว่าไอ้ชิงชั่วยังงู้ไอ้ชิงเลวอย่างนี้พอฉันนี่ชาวบ้านเขาบ่นเขาด่าก็ไม่ตำหนิชาวบ้านเขาแม่มันเรื่องจริงพูดถึงความชั่วความเลวใครจะมาเกิดไอแต่ฉันมานึกดูอีกทีกำนันขิงหมอก็เป็นคนดีใครไม่รักก็ปล่อยก็เหอะฉันเองก็ฉันรักเรื่องไงกำนันหายมาเมื่อไรก็ไม่บอกมายืนตาเหลืองอยู่ได้เข้าใจพูดจังเน่ฉาบแล้วมึงมายังไงไล่ชิงมึงทำไมไม่เรียกกูกำนันขิงแล้วมึงทำไมไม่เรียกกูสารวัตรฉาบมึงเรียกกูไอ้ฉาบทำไมไอ้สารวัตรฉาบมานี่มีธุระอะไรหรือไงแล้วไอ้กำนันขิงยังจะมีไอ้นำหน้ามาอีกกวนต้นตีนอ้าวมึงด่าใครอ่ะกูไม่ได้ด่ามึงก็แล้วกันไม่ได้ด่ากูมึงมองหน้ากูก็มองหน้ามึงไม่ได้ด่ามึงเป็นไรในที่นี้มีใครก็มีมึงก็กูสองคนเนี่ยกวนต้นตีนเถียงจังไอ้บลายไส้อ้าวบลายก็ไส้กูไปเกี่ยวอะไรก็ไส้มึงไล่ตับหลุดว่าไอ้หน้ารู้เหี้ยแล้วมึงมายังไงแล้วเจ้าของรูเหี้ยกูเป็นเหี้ยกูอยู่บ้านมึงมึงก็ต้องเป็นเจ้าของรูนั่นแหละเถียงทุกคำวันๆเดี๋ยวจะเถียงกูนินทากูจะทำความดีแล้วกูเห็นบ้างไหมตอนกูทำความดีมึงก็ไม่เห็นไอ้ชิงมึงทำความดีอะไรนักหนาจิวะมึงรู้ตัวไหมเดี๋ยวนี้คนในหมู่บ้านเราพูดกันเป็นคนละปากแล้วเฮ้ยพูดเป็นปากเดียวกันเอ๊ะปากใครปากมันคนละปากมันเต้ผีทำไมคนบ้านพ่อของปากติดกันเลยไงเออคนละปากก็คนละปากเว้ยวันนึงกูไปตลาดเออกูดีแม่ค้าหมูก็แม่ค้าเนื้อเออกำลังยืนเถียงกันใหญ่เลยเออแม่ค้าหมูบอกกำนันถิงไปกำนันหน้าเลือดโอ้โหกูก็ยืนแอบฟังดูด้วยว่าเขาจะคุยกันยังไงเออส่วนใหญ่แม่ค้าเนื้อลูกคนเถียงแล้วบอกไม่ใช่แล้วเออกำนันถิงไปกำนันหน้าเลือดแล้วเออเขาเรียกกำนันล้านหน้าโลหิตครบรอบว้ายโอ้โหมันจะเกินไปแล้วนะกูโมโหตัวสั่นหมดเออกูก็ปีกับหายไอ้สองคนนั่นเลยเออไปถึงกูทีนั่นเลยกูบอกหยุดรีบหยุดซะเดี๋ยวนี้ใช่แกมานินทากำนันถิ่งเขายังไงเนี่ยใช่กำนันถิ่งเขาเป็นพ่อบ้านใช่จะผิดจะถูกต้องส่งเสริมใช่ไม่ใช่มาจับปุ่มนินทาอย่างนี้เออใช่และที่พวกแกเข้าใจเนี่ยเข้าใจกับผิดเข้าใจตั้งใหม่กูก็ว่างั้นเออใช่ใช่ใช่กูก็บอกกำนันถิ่งเป็นกำนันหน้าเลือดเออใช่ไม่ใช่กำนันหน้าโลหิตครบรอบใช่เขาเรียกกำนันหน้าส้นตีนใช่ฮะกูพูดเท่านั้นเงียบเลยไม่มีใครคุยอะไรกันอีกเลยมึงปล่อยให้พวกมันด่ากันตามสบายเลยดีกว่ากูไม่ยอมให้ใครมึงไปด่ากูจะเก็บมึงไว้ด่ากูเองมึงนี่เข้าใจพูดจริงนะไอ้ชิงทำไมวะมึงอะระวังตัวให้ดีเถอะระดับกูแล้วต้องระวังอะไรกูคิดว่าสักวันจะต้องมีชาวบ้านจ้างมือปืนมายิงหัวมึงเฮ้ยใครมันจะกล้าล้วงคอกูเข้าไปมันรู้มั้ยจิวะกูเตือนมึงไม่เชื่อตามใจมึงหมู่นี้กูก็ยิงฝันไม่ค่อยดีด้วยฮะมึงฝันไม่ดีเออฝันว่ายังไงวะฝันว่ากูได้เป็นกำนันแทนมึงไอ้ปากไม่เป็นมงคลจะประคุณขอให้ฝันเป็นจริงดิฮะเฮ้ยมึงนี่ชอบโกนเว้ยเฮ้ยกำนันโอ้โหไอ้ชิงฮะคุยยังไม่ทันขาดคำเลยมือปืนมาแล้วเฮ้ยมือปืนที่ไหนจะมากลางวันแสกๆวะฟังที่เสียงใครฟังดิกำนันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงทำไมปากเปาะคอร้ายมึงจะตายไม่รู้ตัวทำไมวะมึงรู้แล้วคนนี้คนร้ายมันเรียกมึงหน้าบ้านถ้าเป็นมือปืนเขาจะมายิงหัวมึงมึงขาดแล้วเขายิงมาตูมึงตายไหมเออไอ้ควายนี่ถ้าไม่โง่อย่างนี้วะเนี่ยเออเฟังเรื่องใครแน่เออเออใครกำนันใครเสียมาโอ้โหไอ้ชิงฮะปิดบ้านไวๆก็เหี้ยมาเฮ้ย
กูได้ยินเสียนะกูได้ยินว่าเฮียนะเสียฟังใหม่ที่ใครแน่เออเออใครใครเสียมาเสียมานั่นน่ะมันก็บอกเฮียมาเฮียมาอยู่น่ะเสียไอ้หาหูกูมันจะครบไม่ได้ใช่แล้วเหรอเดี๋ยวถ้าครบไม่ได้มาอยู่ที่หัวแล้วเกกะเอออ๋อคนแล้วครับเนี่ยอ้าวก็คนแล้วเด้ใครครับเนี่ยเสี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 ยมาจากบางกอกแหมผมชักไม่มั่นใจว่าจะเป็นเสียซะแล้วอ้าวทำไมไม่มั่นใจแล้วน่ะก็ผมเคยเห็นเสียเขาใส่ทรงใส่ทองแล้วเสียหาอะไรใส่ใส่ล่มมาเส้นบักเอกเลยนะครับเนี่ยมาบ้านนอกโคกนาเขาไม่ใส่กันแล้วไอ้ทองหยองอันไอ้ทองอะพอรู้จักแต่ไอ้หยองไม่เคยเห็นแล้วครับพูดดีนิดตบปากอ๋อเสียมาบ้านนอกนี่มาตบปากชาวบ้านเฮ้ยไม่ใช่กำนันน่ะอยู่ไหมเสียใจครับกำนันอยู่ตายไปแล้วครับฉันถามว่ากำนันน่ะอยู่ไหมเอ๊ะบอกกำนันอยู่ตายไปแล้วไอ้ควายนี่บ้าแล้วมั้งกำนันปัจจุบันเนี่ยอยู่ไหมอ๋อกำนันปัจจุบันนี่อยู่ชื่อกำนันชิงอยู่ในบ้านนั่นแหละกำนันชิงอยู่ใช่ไหมอยู่เชิญครับเชิญเสียเข้าคอกฉันไม่ใช่วัวใช่ควายประธานโทษครับเชิญเสียเข้าเล้าเฮ้ยไม่ใช่แฟนใช่ไก่เชิญเสียเข้าบ้านอ้าวไม่ใช่คนวายเฮียมาไงบ้านคนน้ำท่วมโขงไงวันนี้ครับใครครับเนี่ยเสียเสียเสียเลยครับเนี่ยว้ายผมขอโทษนะครับว่าเนี่ยเขาต้านเราเป็นไงยายด้วยชิงทำพอรู้ว่าเป็นเสียประจบประแจงเลียตั้งแต่หนังหัวยันหัวนี่โป้ตีนเลยแหมไอ้นารู้น็อตด่าเกี้ยวหวานเลยที่ว่าทางการจะส่งท่านข้าหลวงมาจากในเมืองที่แท้เสียงเหรอครับใช่แล้วถ้างั้นมีอะไรผมช่วยเหลือบอกได้เลยครับฉันต้องการให้กำนันเนี่ยไปเรียกลูกบ้านมารวมกันที่ใบกำนันเพราะฉันมาออกโฉนดที่นาให้ไวๆเดี๋ยวนะฉันจะรีบกลับอ๋อถ้างั้นได้เลยครับไม่เกินบ่ายโมงเดี๋ยวผมจะให้ลูกบ้านมาพร้อมกันที่นี่หมดทุกหลังคาเรือนเลยครับเชิญเสียพักผ่อนในบ้านผมได้ตามสบายเลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับหิวหากินเอาเลยตู้กับข้าวตั้งอยู่หลังส้วมนั่นอ้าวไปอยู่ไอ้หลังส้วมนั่นอ่ะก็ทำครัวใหม่มันไม่เสร็จก็ไปตั้งไว้ชั่วคราวผมไม่อยู่บ้านเสียหิวก็เปิดฝาควานกินเถอะเฮ้ยทำไมต้องควานกินด้วยวะน่ะก็มันอยู่ในตู้กับข้าวควานออกมากินกินอิ่มอย่าลืมตักน้ำสั่งแล้วตีทั้งสองหาบนะเอ้ยฉันไม่เสียนะเนี่ยเอ๊ะมาถึงจะมาจะหาไปทำงานแล้วไงห้องว่างอยู่หลังนึงเลยครับมีอย่างนี้ด้วยไปเลยครับจะกินไม่ลงทุนเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปท้ายหมู่บ้านกูไปหัวหมู่บ้านใช่บอกให้ลูกบ้านมาพร้อมกันที่นี่อย่างมากให้เกินบ่ายโมงเพราะเสียเขาจะได้กลับเออไปของสร้อยคงไม่มีอีกแล้วสร้อยไม่ใช่ตัวเปล่าละสร้อยมีผัวและก็มีลูกคนที่น่าสงสารก็คงจะเป็นพี่สนชีวิตชาวนาหน้าหาเช้ากินค่ำ
อาบเหงื่อต่างน้ำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินลูกบ้านเขาลือกันว่าพี่กำนันส่งข่าวบอกว่าให้ลูกบ้านในกลุ่มของพี่กำนันรีบไปทำใบโฉนดที่นาสร้อยน่าร้อนใจเหลือเกินเลยแต่ลูกสาวหายหน้าไปไหนก็ไม่รู้อุตสาจ้าพี่เสียม อยู่ไหนกันเนี่ยว่าไงสร้อยพี่เสียมทำไมคือว่าอย่างนี้นะอุตสาห์นะเดี๋ยวอยู่บ้านสักแป๊บเรียกหลานสักพักเนอะพี่นะเอาแล้วเองจะไปไหนแล้วสร้อยฉันจะไปทำธุระน่ะสิธุระที่ไหนเหรอจ๊ะธุระบ้านลุงกำนันนะลูกจ้าถ้างั้นนะเดี๋ยววันนี้อุตสาห์อยู่บ้านเลี้ยงน้องเองก็ได้แต่แม่สร้อยต้องไม่ไปรีบกลับนะเพราะถ้าพ่อสอนกลับมาพ่อเขาจะเป็นห่วงจ้าใช่อุตสาห์จ้าเลี้ยงน้องไว้แม่จะรีบไปและรีบกลับบอกงานทับมือลูกสาวของเรานี่บ้านลูกเป็นไงลูกดูสิพอแม่ไปน้องอ้อนใหญ่เลยร้องใหญ่เลยไงทำไมน้องอะหยุดร้องแล้วลุงต้องหากับที่ร้องอะอ๋อที่ร้องนี่ลุงไงไม่ใช่น้องไงใช่สิลุงก็ไม่รู้นึกว่าเด็กมาร้องอะที่ลูกลุงเนี่ยเป็นงานเป็นการไม่ได้เลยอยู่บ้านช่วยกันเลี้ยงน้องดีกว่าแม่ไปทำโฉนดที่นาไม่รู้ป่านเนี้ยไปถึงไหนละถ้าพ่อสนกลับมาพ่อจะเป็นห่วงไงเราขออยู่บ้านบอกพ่อแล้วกันนะลุงเนาะโอ้ตะอย่าอ่อนนะตะเอไอ้ข้ากินกล้วยมาเลี้ยงน้องด้วยตะเอตะเอตะเอโอ้โหร้อนจังเลยมาพอดีเลยกำลังบ่นหาอยู่พอดีเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเสี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีลูกบ้านมาพร้อมกันที่นี่หมดทุกหลังคาเรือนเลยครับมาพร้อมก็ดีแล้วทำฉันจะได้รีบกลับเอาใครจะทำก่อนผมขอทำก่อนครับเอาก่อนเลยไงเฮ้ยไม่เอาครับทำโฉนดอย่างเดียวครับเอาอะไรเฮ้ยเอาอะไรก็เรื่องผมไม่อยากทะลึ่งแมวไม่ชอบชื่ออะไรมีสองชื่อเจ้าชื่อจริงหรือชื่อเล่นครับอะไรสองมีสองชื่อเชียวนะครับเอาชื่อเล่นก่อนเอาชื่อเล่นชื่อนายฉาบครับแล้วชื่อจริงล่ะนายบุญฉาบครับแล้วนายฉาบกับนายบุญฉาบเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนเนี่ยแตกต่างกันตรงมีบุญก็ไม่มีบุญครับ จริงของมันจริงจริงนี่จะมาโกหกทำไมล่ะนามสกุลล่ะไม่ได้ตั้งแล้วครับคนประเทศไหนแล้วไม่ตั้งนามสกุลนะก็คนประเทศไทยนี่แหละไม่รู้จะตั้งไว้ทำไมไม่มีคนนิยมเรียกเจอหน้าเขาเรียกแต่ชื่อไม่มีใครเรียกนามสกุลก็เลยไม่ได้ตั้งนามสกุลครับจริงของมันทำไมคนบ้านเสียเจอหน้าเรียกนามสกุลกันก่อนเลยนะเฮ้ยอาชีพอาชีพตายไปแล้วครับอาชีพอะไรตายน้องพ่อผมชื่อชีพผมก็เรียกเขาอาชีพข้ามถนนไปซื้อเหล่าขากลับรถชนตายครับจะบ้าเหรอคนดีๆนี่นะครับแต่ข้ามถนนไม่ได้ดูรถโถไม่น่าอายุสั้นเลยอาชีพหมออายุสั้นโถฉันถามเนี่ยฉันไม่ได้ถามอาชีพน้องพ่อแกฉันถามนี่หมายความว่าอาชีพการทำมาหากินเอ๊ะแล้วใครจะไปรู้วะนะเหรอกูก็นึกว่าจะมาสำรวจสำนักครัวก่อนนะดิเออถามไม่รู้เรื่องเว้ยชักงงซะแหละการทำมาหากินเหรอครับใช่ทำนาครับมีนากี่ไร่ไม่มีไร่แล้วมีแต่นาครับแน่ฉันถามว่ามีนากี่ไร่เอ๊ะก็บอกอยู่เนี่ยมีแต่นาไม่มีไร่ครับไอ้ครับมึงไม่นากี่ไร่มึงก็บอกเสียเขาไปที่ไหนโง่กูมีแต่นากูไม่มีไร่กูจะไปบอกกับเขายังไงล่ะมึงก็กวนตีนี่คนแล้วว้าวไอ้ถามไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกูไม่ทำเลยนะกลับบ้านเออใจเย็นใจเย็นเคยไปวัดไหมไปทุกวันแหละครับนาอยู่ติดหลังวัดก็เลยแมวข้าวไปกินกลางวันแปลใส่วัดกินทุกวันแหละครับไอ้ช้ามึงจะกวนตีนกูไปถึงไหนวะเนี่ยเสียพูดไปพอดีครับคำพูดกันนี่มันหยาบคายฟังแล้วไม่ค่อยลื่นหูผมไม่ค่อยชอบบักแล้วมึงจะเอาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนึงนะ
ลมจักไม่ค่อยดีเดี๋ยวพัดลอยชิงอ้าวไอ้นี่พานไปทั่วเว้ยเฮ้ยไม่สบายใจซะแล้วนะกูเนี่ยโอ้โหพูดกับคนบ้านนอกคลองนาเนี่ยพูดยากเหลือเกินอธิบายยากนาคนเรามันต้องเป็นอันอันเออท่านนาเนี่ยมันต้องเป็นอันอันเออถามอย่างนี้ที่ได้ตอบถูกมันต้องเป็นอันถูกแล้วล่ะครับและในฉาบมีนากี่อัน12อันอันละเท่าไหร่อันละไร่และตอนนี้ในฉาบมีนากี่ไร่10ไร่ฮะก็เมื่อกี้ในฉาบบอกมีนา12อันอันละไร่ใช่มันก็ต้องมี12ไร่แล้วมันหายไปไหน2ไร่อี2ไร่เนี่ยเป็นหัวคะนาทั้งหมดครับโอ้โหเทคนิคเยอะเหลือเกินนี่ผมคิดคร่าวๆนะเสียจะไม่รวมหัวปวกเขาไปอีกแล้วมีหลักฐานไหมมีแต่หลักยังหาปักฐานไม่ได้ครับหลักอะไรของแกวนะก็หลักผมนี่เนี่ยเสียรู้ทำเลฐานดีๆพาหลักไปปักฐานได้ไหมครับเฮ้ยเอาโฉนดมาดูโฉนดเก่าอ๋อโฉนดเก่าเออมีครับเอามาด้วยเออมาดูแย่เลยผมมาจับจองไม่ทันเขาเป็นยังไงเขามาจับจองก่อนเขาก็ได้แถวที่ลุ่มทำผมมาที่หลังก็เหลือแถวโคกโอ้โหเนี่ยลกจริงๆครับเสียนาใครจะมาลกกันนาผมไม่เมียกเนี่ยผมก็ถางเลื่อยจนเตียนหมดแต่ยังขยักไว้ปลวกไม่ได้ถางอีปลวกนี้ตั้งใจว่าจะไม่ถางจะเก็บไปดูเล่นกับปลวกครับเผื่อเสียปลวกนึงนะเสียจะไม่หยอดกระโพดไงเออจริงขอเก็บโฉนดนะครับอ้าวทำไมถึงรีบเก็บอ่ะไม่ไว้ใจถิงอะดิเป็นไงน่ะยืนดูโฉนดที่นาผมอ้าปากหวอน้ำปลายืดเชียวเฮ้ยน้ำลายน้ำลายอาจิเผยเรียกทั้งหมดสภาพเลยกูฉันจะขอออกโฉนดที่นาให้กับนายฉาบขอบคุณมากครับเป็นจำนวน2ตารางวานอกนั้นยึดเข้าหลวงไปหมดเดี๋ยวก่อนครับนาผมไม่มี10ไร่นะครับน่ะก็10ไร่อ่ะสิจะเอาไหมเนี่ยเอาครับยึดหมดเลยไม่ให้สิบไร่เหลือ2ตารางวาเสียไปเพื่อนเดียวหลังบ้านเนี่ยเพื่อนยังไม่ปวดไปเป็นเพื่อนแป๊บเดียวไปยังไม่ปวดมึงไปคนเดียวจีเดี่ยวคนเดียวไม่สนุกไปเสียไปเพื่อนไม่ไปยังไม่ปวดจ้าหายเขามีแต่ยิ่งทำยิ่งยืดกูยิ่งทำยิ่งหดมีใครไหมเดี๋ยวจนได้เนี่ยเดี๋ยวฮะยังเหลือสร้อยคนนะคะยังเหลือสร้อยไอ้สร้อยนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ทำไมล้วนซื้อใส่ได้อย่างเดียวเท่านั้นน่ะสร้อยอะไรของแกวน่ะสร้อยทองสร้อยทองไม่ใช่สายล่มกันแล้วกันสิบไร่เหลือ2ตารางวากูจะกวนตีนอยู่งี้ใครดูนะกูซัดด้วยร้องได้โมโหปากไม่แตกไม่หยุดกูไม่นั่งล่างบ้านกูจะนั่งบนเดี๋ยวจนได้นะเสียงสร้อยเสียงก็เพราะเพราะสงสัยรูปร่างจะสวยอยากจะรู้แล้วเกิดสร้อยคนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยไล่เลือดสองตารางวาดูด้านซ้ายจะดูที่ว่าจะสวยเหมือนเสียงไหมโอ้โหเสียครับใจคอเสียจะไม่สืบต่อหาเจ้าของตีนนั่นหน่อยแล้วครับฉันหล่นไปเองจ้าเมื่อกี้หล่นไปเองจ้าถ้าสงสัยว่าใครถีบปรึกษานะครับสิบไล่เลือดสองตารางวาเสียร้อนไหมไม่จะถูกหัวเสียเลยนะผมไม่ถูกก็ผมรู้ระวังหน่อยนะเออนะมึงลองได้นั่งผมบาดไปหานกเอี้ยงเงี้ยมึงไม่รอดเสียวซะแล้วสร้อยจ๋าที่บ้านนามีกี่ไร่จ๊ะสร้อยมีนาไร่ค่ะโอ้โห5ไร่มึงรีบกลับไปเจริญไม่ต้องมาทำทำไมก็เขามึงแค่5ไร่เดี๋ยวก็เหลือตารางวาเดียวของกูต้อง10ไร่เหลือแค่2ตารางวามีนา5ไร่เหรอค่ะแล้วที่บ้านอยู่กันกี่คนล่ะจ๊ะอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนค่ะโอ้โหอยู่ต้อง4คนมีนา5ไร่ค่ะแล้วมันจะพอกินเหรอปีนี้ฝนฟ้ามันก็แรงแรงแรงพ่อมึงอ่ะดิหายแม่ละมาดตกโคลนท่วมบ้านตายเป็นร้อยไม่เคยฟังข่าวเลยไงอ่ะสร้อยค่ะเอาอย่างงี้เดี๋ยวเสียจะออกโฉนดที่นาให้กับสร้อยนะเป็นจำนวนตารางวาเดียวเชือกว่า50ไร่โอ้ยอะไรวะน่ะเขามี5ไร่ดิ50ไร่ของกู10ไร่เหลือ2ตารางวาเสียร้อนมั้ยครับเสียร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วเป็นไงถึงมันหน้าพัดให้เลือดออกหูมั้ยเดี๋ยวจนได้เนี่ยเดี๋ยวโอ้โห50ไร่จริงๆด้วยเสียคะจ้าสร้อยกราบขอบคุณนะคะจ้าๆๆๆๆสงสัยจะหมดธุระทั้งหมดธุระสร้อยถือโอกาสลาเลยนะคะจ้า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 เดี๋ยวจนได้เนี่ยมึงเดี๋ยวพี่กำนันฉันกลับก่อนนะเออโชคดีโชคดีโชคดีโอ้ลืมไปเลยนี่พี่สารวัตรทำไมฉันกลับก่อนนะเออจะไปไหนก็ไปให้อี50ไร่
ลมกูไม่ดีเท่าไรแล้วนะหายของกูเหลือแค่2ตารางวาไม่นับหายมายืนมองกูทำยังกับผีรอญาติท่านนั้นครับฉันอยากรู้ว่าสร้อยคนเนี้ยมีลูกมีผัวหรือยังอ๋อมีผัวแล้วแล้วก็มีลูกแล้วเลยครับมีลูกมีผัวแล้วครับแล้วถ้าเกิดฉันจะเอาสร้อยเนี่ยมาเป็นเมียฉันว่าในที่เอาผัวเขาเนี่ยคำนั้นว่าฉันคิดถูกไหมอ๋อถูกสิครับทำไมจะไม่ถูกก็เราพอใจเมียเขาเราจะเอาเมียเขาใช่เราไม่ได้เอาผัวเขาแหมเสียคิดถูกไปถูกถูกเข้าใจคิดดิแล้วแต่ว่าฉาบล่ะว่าฉันคิดถูกไหมอ่ะถูกครับคิดถูกคนจังไรคิดอย่างนี้ทำไมติดไล่เหลือ2ตารางวายังจะมาปรึกษากูอีกหายกูมาให้ความร่วมมือทั้งนั้นไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับกำนันครับทำอย่างไรก็ได้กำนันถ้าติดต่อสร้อยคนนี้ให้กับเสียได้นะอยากได้อะไรเดี๋ยวเสียจะจัดให้เลยหากงั้นเสียสบายใจได้เลยครับอย่างมากไม่เกิน6โมงเย็นเดี๋ยวรู้ผลเลยครับแน่นะชัวร์ป้านะครับสบายใจเลยครับห่างแค่นั้นไอ้ชินทำไมไม่ฉาบมึงอ่ะหาเรื่องตายก่อนกำหนดซะแล้วมึงรู้ตัวไหมทำไมมึงก็รู้ว่าสร้อยเป็นเมียเขาไอ้สนไอ้สนนั่นไม่ใช่คนธรรมดาเป็นเสือเก่าต้องโทษคดีฆ่าคนมาแล้วมึงอยากตายเรื่องไงไปยุ่งกับเมียมันเหรอมึงกลัวอ้าวกลัวสิใครจะไม่กลัวกลัวคนก็ไปอยู่กับหมาโน่นมึงไม่กลัวมึงก็ไปอยู่กับผีรู้ไหมเรื่องทั้งหมดกูรับผิดชอบทั้งหมดด้วยตามใจมึงใหญ่ร้อนกูก็แล้วกันตามใจมึงเลยโอ้อังโอ้โอ้อังเดี๋ยวถ้ามึงรู้โอ้ชมยงตัวกองอยากกินเจียกูหน่อยเอาเจียกูหน่อยเจียกูหน่อยเอาเจียกูหน่อยถูกดีสุดนะไอ้นาสนตีนว้ายจะมึงกลับไม่ขึ้นแก้ไข
ันไม่พักแต่ข้าวเปลือกสิไม่ยักแล้วก็แพงอยากร้องบอกรัฐบาลผ่านไปถึงในแบงค์ว่าชาวนาทุกแห่งร้องไห้ถ้ากระทรวงทุกท่านรัฐบาลไม่ช่วยแล้วชาวนานั่นมันจะรวยเงื่ออย่างไรพูดถึงชาวนาคุณสนกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพ่อมาเมื่อสักครู่นี่เองทำไมน้องร้องอย่างนี้อ่ะสงสัยจะไม่สบายอ่ะพ่อแล้วแม่เองไปไหนอ่ะอ๋อแม่ไปทำธุระนะจ๊ะไปทำธุระจ้าทำธุระที่ไหนล่ะที่บ้านลุงกำนันจ้าบ้านลุงกำนันโอ้เงียบลุงเงียบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเงียบมาแล้วสนสร้อยลูกอ่อนไหมร้องกระจองมาแงลูกเป็นอะไรอ่ะตัวร้อนจีเลยนะเนี่ยถ้าตัวร้อนก็คงจะไม่สบายแหละพี่ลูกไม่สบายอ่ะทำไมไม่พาลูกไปทำไมอ่ะก็ไปทำธุระมันสิธุระอะไรธุระบ้านพี่กำนันจ้าพี่สนคือว่าอย่างนี้นะกรมที่ดินมาจากบางกอกพี่กำนันน่ะส่งข่าวบอกลูกบ้านทุกคนให้รีบไปทำใบโฉนดที่นาพี่รู้ไหมพอสร้อยรู้ปุ๊บสร้อยก็รีบไปปั๊บเลยพอไปถึงบ้านพี่กำนันนั่นนะท่านขลวงคนนั้นน่ะเขาถามสร้อยว่าปีนี้ทำนากี่ไร่สร้อยบอกครอบครัวยากจนมีนา5ไร่เท่านั้นก็บอกจะพอใช้จะพอกินเหรอเขาสงสารครอบครัวเราหนำซ้ำยกที่ไร่ที่นาให้ฟรีๆอีก50ไร่ชิวนะโอ้50ไร่เชียวจ้าอะไรวะล่ะถ้าอย่างนั้นนะต่อไปเนี้ยอุตสาห์จะช่วยพ่อแล้วก็ลุงเสียมทำนายคนนะโอ้โหอุตสาห์นาตั้ง50ไร่นะลูกเรามีกันแค่4คนเนี่ยเราคงจะทำไม่ไหวลูกเออแต่ว่าลุงว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวลุงคิดว่าลุงเนี่ยจะออกไปหาซื้อควายโอ้โหมันว่ามึงเป็นควายกูได้ยินแล้วไม่ต้องมาย้ำใครจะไปรู้หรอกกูก็นึกว่ายืนหูอื้ออยู่สิหวัดดีครับพี่กำนันเออไหวพระลมอะไรหอบพี่กำนันมานะครับลมอปีหอบเอาคนกังไลมาเออมาด้วยกันหรือเปล่าวะอย่าให้กูเดือดร้อนได้ทีสวัสดีครับพี่ชิงเออไหวพระพี่ชิงมีธุระอะไรกับผมแล้วครับมาถึงบ้านเชียวต้อยบอกหรือยังเรื่องโฉนดที่ไร่ที่นาอ๋อทราบแล้วครับข้าหลวงที่มาจากบางกอกเข้าใจดีจริงๆให้โฉนดที่นาที่ดินผมตั้ง50ไร่ไม่ทราบว่าเขากลับหรือยังผมจะไปกราบเท้าขอบคุณเขาถ้าจะกราบเท้าขอบคุณก็ต้องไม่ยากหรอกไอ้สนเสียท่านอยู่แต่บางกอกท่านชอบตัดมาอาหารปลาแต่บางกอกมันหายากถึงจะกราบเท้าขอบคุณท่านเองก็ล่าตัดไปให้ท่านสิสุภาษิตมีว่าไว้บทหนึ่งถ้าเป็นบุญคุณต้องทดแทนแต่เป็นความแค้นต้องชำระเมื่อเสือขึ้นมีบุญคุณกับผมผมก็จะทดแทนบุญคุณให้กับเขาเด้วยการล่าสัตว์ได้ครับพี่กำนันผมขอเวลาสักครู่สร้อยสร้อยพี่คิดว่าพี่จะครับสร้อยอะไรแล้วลุกลี้ลุกลนกูถามเลยสักคำจะถามอะไรเดี๋ยวนี้มึงยังยิงปืนแม่นไหมโอ้ปะโถเรื่องปืนมึงไปถามอะไรไอ้สนถ้าเรื่องปืนนะมึงต้องถามกูนี่แต่ปืนกูน่ะแปลกนะตั้งใจจะยิงไอ้คนนู้นนะมันแถลบมาโดนไอ้คนเนี้ยโอ้โหอย่างนั้นเวลามึงจะยิงนะมึงเล็งมาทางนี้เนี่ยให้มันแถลบไปทางโน้นปืนได้เสียมนะมันปืนบรรยาอ่อนถ้าจะความแม่นฉันไม่คุยละพี่สารวัตรเพราะอดีตการผมเป็นพันที่ล่าสัตว์ที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านไม่ต้องเอาปืนลูกซองยาวไม่ต้องเอาปืนลูกซองสั้นหรอกเอาแค่ปืนไทยประดิษฐ์นัดเดียวทำเองเนี่ยควักออกมาปั๊บระยะ10วาป้องเดียวนัดเดียว2ศพนัดเดียว2ศพอื้อโอ้โหไปไอ้นี่ไปอยู่ใกล้ๆกูนะอีตานี่ไปประชุมมึงไม่ต้องกูไปด้วยเพื่อนกูไม่ไปก็มึงแล้วนัดเดียว2ศพกูไม่เอาแล้วมึงนัดเอาแล้วมาถามอะไรครับพี่สนพี่รับปากกูทำไมอ่ะก็ไหนพี่เคยบอกกับสร้อยไงว่าจะเลิกจับปืนเลิกล่าสัตว์อย่าไปนะพี่นะจะขาวหรือดำทำอีกครั้งเดียวจะเข้าป่าเปรียวมิจะป้องปัดบอกใส่ลูกผู้ตาพ่อจะล่าสัตว์ให้เสียเขาหัวครั้งเดียวคุณผู้ชมเป็นไรสาลูกคุณผู้ชมคุณสอนคุณอย่าไปนะคุณไม่ได้ทำไมลูก
ออกตกใจก็เมื่อกี้เนี่ยพอพ่อสอนจะหลังจากบันไดบ้านอุตส่าห์เห็นอะไรอะลูกเห็นพ่อมีเงาหัวจ้าฮะพ่อช่วยพ่ออย่าไปนะพ่อช่วยสอนนะพ่ออย่าไปน้ำตาแทบไหลดวงใจแทบรั่วลูกบอกเงาหัวพ่อหายพี่อย่าไปนะอย่าไปนะพี่น้ำตาแทบไหลใครใจจะรู้คำว่าลูกบอกเงาหัวพ่อหายมันผิดประเด็นเป็นไปไม่ได้มองลูกร้องไห้อยู่ไม่ห่างจริงจกร้องทักเขาว่ามักเป็นทุกข์นี่เป็นเสียงลูกร้องทักมาผัวจะจอนก่อนใครจะลูกรักอยู่ล้างจะจากลูกขนลุกลูกปีบร้องลูกร้องมันพ่อนั้นต้องไปตายฝุ่นอะไรอ่ะรู้ตัวไหมคำที่พี่พูดมันเป็นคำที่ไม่ดีเลยไม่เอาละพี่อย่าไปนะใช่พี่อย่าไปนะพ่อจะชูสารนะพี่อย่าไปจะจากบ้านขนลุกลูกปีบร้องลูกเอ้ยร้องมันพ่อนั้นต้องไม่ตายหัวจะออกจากห้องเมียร้องไห้หัวก็นั่งวุ่นวายอ้างว้างปวดราวราน้ำตาพ่อไหลข่าวทหารไทยในอิรักไปช่วยเขาด้วยใจกลับตายจากถูกระเบิดในอิรักฉีกรังหรือเวรจะมาทับเหมือนกับทหารไทยผมต้องออกไปตายกลางทางไม่เอานะป่านะพ่อเข้าเป็นจริงแล้วอยู่ดูน้องก็แล้วกันไม่ไม่เอากันครับฝากลูกฝากเมียครับลูกไปไปกันลุงกำนันทำไมยืนหน้าตาหน้าสงสัยกันเลยไปลูกเห็นลูกร้องไห้ทำให้ซ้อยไม่สบายใจเลยซ้อยพี่กำนันพี่กำนันยังไม่กลับหรอคะมีเรื่องอยากคุยด้วยอยากคุยกับซ้อยเรื่องอะไรครับพี่กำนันก็เรื่องเสียที่มาจากบางกอกนั่นแหละท่านปลูกบ้านไว้ราคา80กว่าล้านโอ้ท่านยังหาแม่บ้านถูกใจที่ไหนไม่ได้เลยท่านเห็นเองท่านพอใจเองมากท่านบอกว่าถ้าได้เองไปเป็นแม่บ้านจะให้เงินเดือนขั้นแรก 10,000 บาท 10,000 บาทเออป
ม่ใช่น้อยๆเลยนะน้อยใช่ค่ะเออใช่พี่กำนันไส้ยอมรับว่าเงิน 10,000 ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยไส้นี่เคยใฝ่ฝันอยากได้เงินเป็นหมื่นมานานแต่พี่กำนันคะไส้มือยืนคิดดูก็ไส้ไม่ใช่ตัวเปล่าไส้ไม่ใช่สาวไส้มีผัวไส้มีลูกไส้คงไปไม่ได้หรอกค่ะพี่กำนันอย่าโง่สิสร้อยเงิน 10,000 บาทสามารถจ้างคนดูแลลูกเองได้เป็น10คนหรือไม่ก็ตลอดปีซะเลยซ้ำไปเสียท่านยังบอกอีกนะว่าเสาร์อาทิตย์ให้กลับมาเยี่ยมบ้านได้ด้วยอะไรจะขนาดนั้นคะพี่กำนันใจดีแต่พี่กำนันคะฮะถ้าพี่กำนันใจรับปากรับคำตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ไส้คงตัดสินใจไม่ได้หรอกค่ะไส้คิดว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมคะเอาไงเหรอให้เวลาไส้สักหนึ่งคืนให้ไส้นอนคิดดูก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอ่ะจะให้คำตอบพี่กำนันดีไหมคะมันจะช้าไปหน่อยสิสร้อยเอาอย่างนี้ไหมสร้อยสามทุ่มสร้อยตัดสินใจเลยฉันจะมาฟังคำตอบจากปากสร้อยอีกทีนึงสามทุ่มอืมตามใจสิคะตัดสินใจเลยสร้อยค่ะสามทุ่มมาลูกกำนันไปติดต่อจะสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ร้อนอกร้อนใจสำเร็จไป 80% แล้วครับแต่เสียอย่าลืมของรางวัลอะไรที่จะให้ผมนะครับโอ้โหอยากได้อะไรขอมาเลยกำนันผมอยากได้เพราะนั้นนะครับอะไรล่ะอยากได้ไอ้แมงกะไซเนี่ยครับโอ้โหไอ้บ้านนอกเอ้ยเขาเรียกแมงกะไซที่ไหนเขาเรียกจักรยานเครื่องเขาไม่เรียกแมงกะไซอะเขาไม่โง่อย่างนี้วะแน่ชิงฮะไม่ต้องเถียงกันหรอกผิดทั้งคู่ละแหละโอ้โง่ทั้งคู่เลยใช่ใช่ไอ้ชิงฮะกูถามหน่อยเฮ้ยมึงจะไว้ทำไมละมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหไอ้โง่เวลาไปประชุมทีนึงไปรับเงินเดือนทีนึงแล้วขี่จักรยานไปไม่เท่ไม่เท่ด้วยไม่ทันเวลาด้วยเออถ้าเกิดได้มอเตอร์ไซค์จริงๆนายชิงมึงไม่ต้องขี่เออเดี๋ยวกูขี่ให้กูมีหน้าที่นั่งซ้อนท้ายมึงกูขี่ไปมึงก็นั่งแอคไปมองข้างทางไปเออสาวๆเมื่อไหร่จะสวยเออแม่ไม้เมื่อจะสวยกูเล่ให้ตลอดทางเลยกูติดเครื่องเลยบึ้นผมกอดเอวกูแน่นเลยเออกูบิดแป๊ดออกจากบ้านกำนันจะไปอำเภอลิ้วไป120มึงบอกบิดอีกไอ้ชาบไม่สะใจกูบิดไปเลย160ปอนด์ถึง4แยกก่อนเข้าอำเภอชน10ล้อโค้งกำนันทิ้งขอหักตายคาที่แล้วมึงอ่ะกูขาถลอกไม่เป็นอะไรนั่นเวลากูนี่คาที่เวลามึงไม่เป็นไรเสียครับอะไรนายชาบก็ผมก็อยากจะขอมั่งเลยครับอ่ะนายชาบจะขออะไรอีกล่ะก็อยากจะได้โรงสักโรงครับโรงอะไรน่ะโรงผีที่มันจะเอาใหม่แล้วเก่าๆก็ได้เจ้ามาทำอะไรอ่ะผมเจ้ามาให้ชิงมันนอนเล่นครับโอ้เอาอย่างงี้ฉันให้2โรงเลยแหมเอามาทำไมจะ2โรงเนี่ยล่ะอ้าวก็มาเผื่อในฉาบโรงอ่ะก็คือเออพอดีเลยเนาะเออนัดเดียว2ศพเออโรงคนละโรงไปมึงก็กูมึงนี่คอยใจขอว่ะแล้วมึงทำไมไม่ขอหม้อดินเสียเขาด้วยเลยล่ะโถไอ้ชิงอย่างมึงเจ้าหม้อดินเยอะแล้วหายก็แต่งหิ้วปูนก็พอแล้วเฮ้ยคืออย่างนี้ครับยังไงกำนันคือสร้อยเขานัดให้เสียไปหาคืนนี้ที่บ้านสามทุ่มครับไปสามทุ่มเลยเหรอครับเอาแล้วมาเขาอยู่ตรงไหนจะไปถูกไงอะอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับมีหลังเดียวแล้วครับเสียเดินไปนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายถึงปุ๊บเลยครับโอ้โหหลายเลี้ยวจังเลยหลงแย่เลยไม่หลงไม่หลงครับผมรับรองยังไงก็ไม่หลงละขาไปเนี่ยจะหลงก็หลงขากลับเฮ้ยขาไปไม่หลงแล้วขากลับจะหลงได้ยังไงวะอ้าวขาไปเดินไปขากลับต้องวิ่งอะวิ่งทำไมแล้วเดินก็ได้อะแล้วถ้าเดินจะรอดแล้วพวกหญิงตามตูดตูมก็ตูมอุ๊ยอุ๊ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแน่นะครับครับจริงๆในเมื่อไม่มีอะไรถ้างานนี้สำเร็จนะฉันจะแถมรางวัลอีก 10,000 บาทขอบคุณมากครับเสียอีหมื่นหลังเนี่ยแม่ใช้จะเก็บไว้กันให้ข้าผู้ครับเฮ้ยไอ้ชิงมึงอยู่บ้านแป๊บนั้นเดี๋ยวกูจะไปนิมนต์พระมันจะได้มีวนพระและข้าผู้เอ๊ะเราได้เงินรางวัล 10,000 บาทแล้วไปเกี่ยวอะไรกับผู้มันจะผู้มาทำใหม่วะไอ้นี่งงเว้ยกูปวดหัวซะแล้วเว้ยเฮ้ยปวดหัวจริงจริงอ
างนั้นแล้วลูกหนูยังไม่เลิกร้องไห้อีกเหรอแม่จะอุตส่าห์เลิกร้องไห้ได้ยังไงแม่ซอยลองคิดดูสิพอสอนนะลากอาชีพล่าสัตว์มาตั้งนานแล้วแล้วออกไปครั้งนี้ออกไปเพียงคนเดียวไม่รู้ว่าป่านนี้พ่อจะเป็นตายร้ายดียังไงอุตส่าห์แม่รู้นะว่าหนูเป็นห่วงพ่อแต่หนูนี่ยังเด็กนะลูกเด็กกินมากก็คิดมากต่างหากไม่เอาละลูกนี่ก็ค่ำแล้วนอนเถอะนอนกับแม่ตรงนี้ละลูกแม่จ๋าก่อนที่สาวจะนอนแม่สาวต้องสัญญากับสาวก่อนนะสัญญาอะไรลูกเท่าสาวนอนแม่ซอยอย่านิ้วสาวไปอีกคนนะจ๊ะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกแม่จะหนีลูกของแม่ได้อย่างไรแม่รักลูกนะนอนเถอะซอยไม่สบายใจเลยสงสัยจะเป็นหลังนี้แน่นอนเลยเพราะหลังสุดท้ายของหมู่บ้านแล้วที่กำนันบอกไว้ถือโอกาสเข้าไปข้างในเลยเราเนี่ยไงสร้อยนอนอยู่นี่เองใช่แน่นอนสร้อยสร้อยจ๋าสร้อยสร้อยวันเสียเสียงดังค่ะอยู่ลูกสาวตื่นมาเห็นเสียมีธุระอะไรล่ะคะมีธุระจ้ะที่กำนันมาบอกไว้อะว่าไงอ๋อเรื่องนั้นเหรอคะจ้ะพี่กำนันบอกกับสร้อยแล้วแต่เอกำนันไม่ได้บอกเสียหรอกคะว่าสร้อยปฏิเสธนะคะอ๋อแสดงว่าสร้อยไม่พอใจเงินเดือนที่ฉันให้ 10,000 บาทไม่เป็นไรถ้าสร้อยไปทำงานอยู่กับฉันฉันจะสตาร์ทเงินเดือนแรกให้ 100,000 บาทจ้ะ 100,000 บาทโอ้โห 100,000 บาทใช่สินะเงินแสนไม่ใช่เงินจำนวนน้อยตายแล้วเกิดใหม่สิบชาติสร้อยก็คงจะหาเงินแสนไม่ได้แต่สร้อยรู้ถ้าสร้อยรับปากรับคำไปกับเสี่ยจริงๆคนในหมู่บ้านนิคมสร้างตนเองจะต้องพากันนินทาสร้อยว่าสร้อยเป็นผู้หญิงชั่วช้าสารเลวหลงเงินหลงคนอื่นจนลืมผัวจนทิ้งลูกก็ช่างเป็นไรล่ะสร้อยไม่สนใจใครหรอกสร้อยไม่แคร์ปากชาวบ้านด้วยชาวบ้านมีใครไหมมีใครสักคนไหมยามครอบครัวของสร้อยยากจนน่ะจะมีหน้าไหนบ้างที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวของสร้อยยืนโยนซักฟองซักสลึงสร้อยไม่มีใครเลยดูสิคะอยู่ปัจจุบันนี้ครอบครัวสร้อยยากจนจนจึงมีใครครอบครองสมาคมเขาลังเกียจความยากความจนครอบครัวสร้อยโบราณเคยกล่าวเขาไว้มีเงินนับว่าน้องมีทองนับว่าพี่จะมีเหนือมาใต้ก็มีหน้ามีตาพี่สร้อยไม่ได้ว่าใครนะคะคนสมัยนี้ไม่มีใครรักอยากเห็นคนอื่นดีเกินหน้าเกินตาของตัวเองทุกคนน่ะแข่งขันจริงดีจริงเด่นใครก็อยากรวยใครก็อยากมีเงินเพราะฉะนั้นละก็สร้อยจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่ออนาคตของตัวเองอนาคตของลูกชาวบ้านนินทาอย่างไรสร้อยไม่สนใจใครสร้อยไม่คอยแปลกชาวบ้านสร้อยไม่ได้ขอให้กินนี่เสียขาจ้าตกลงค่ะโอ้ตกลงเลยจ้ารับได้ไหมคะจ้าจ้าเดี๋ยวค่ะจ้าเดี๋ยวค่ะไหวนะจ้าเฮ้ยดีใจเหลือเกินนึกว่าสร้อยไม่ตกลงซะแล้วแหมยืนใจไม่ดีเลยเสียตอนนี้รอสร้อยแป๊บนึงเดี๋ยวสร้อยมาได้ต่อยแล้วล่ะโอ้ยสบายใจใจเต้นปักปักปักหมดเนี่ยตอนเนี้ยเสียขาเสียอย่าโกหกสิ้นนะคะไม่โกหกจ้าเงินเดือนแค่แรก 100,000 บาทจ้าถามสักคำจะเสียทำอะไรจ้าถ้าสมมุติสร้อยทำคุณงามความดีอะไรสักอย่างให้เสียเสียใช้อะไรตอบแทนสร้อยบ้างคะโอ้ไม่เป็นไรจ้าถ้าจะเอารางวัลคันแรกฉันจะให้แหวนเพชร1วงจ้าแหวนเพชร1วง
ลุงกับเองเนี่ยรีบไปตามหาพ่อเองในป่าช้าๆต้องไม่ทันการลูกจริงด้วยไปแล้วลุงไปไอ้โซนส่งเลย